สวัสดีและยินดีต้อนรับสู่ดินแดนสวรรค์ของเหล่านักฟอกเงินโอซาร์คความเดิมตอนที่แล้วเป็นการปูเนื้อเรื่องมาร์ตินเบิร์ดนักบัญชีที่รับงานฟอกเงินจากแก๊งค้ายาทุกอย่างราบลื่นมาตลอด5ปีแต่แล้วบลูสเพื่อนหลักก็ดันไปก่อเรื่องเขายักยอกเงิน8ล้านจากเดลเจ้าพ่อแก๊งค้ายาเม็กซิกันนั่นส่งผลให้คนในทีมโดนเก็บหมดเหลือก็แต่มาร์ตินที่มีทักษะการเอาตัวรอดเป็นเลิศเขาได้นำเสนอแหล่งฟอกเงินแห่งใหม่ใหญ่กว่าไม่มีปัญหาจุกจิกและภายใน5ปีโอซาร์คจะสามารถฟอกเงินได้500ล้านเหรียญมันเป็นตัวเลขที่ไม่เคยมีใครทำมาได้ก่อนซึ่งเอาจริงมาร์ตินก็โม้ไปงั้นๆเขาแค่เอาตัวรอดพอมาถึงหน้างานเขาก็เจอแต่ปัญหาแต่ถ้าเขาหยุดทุกคนตายวันนี้มีสรุปให้นะมีโปรใหม่มาแนะนำ Netflix Premium โดยทีมงาน NF Theater ราคาเบาๆ159บาทต่อเดือนจากปกติ419บาทมีหนังและซีรีส์มากกว่า 10,000 เรื่องรับชมได้ตลอดเวลาประวัติการดูไม่หายใช้ได้กับทุกแพลตฟอร์มทุกระบบสำหรับท่านที่มีอยู่แล้วก็สามารถย้ายมาจอยกับพวกเราได้บอกว่ามาจากช่องมีสรุปให้นะเรามีกิจกรรมให้ลุ้นกันแบบจัดหนักแจกจริง 50,000 บาททุกสิ้นเดือนสำหรับคอเกมยิ่งไม่ควรพลาดกับงานแข่ง ROV Tournament รับประกันความเดือดกับ2นักพากย์ระดับตำนานวินซี่มาวินมาแวะและซันวอลชาวแคสเตอร์เจอบัสปุ๊บเอาแบงค์ที่ฟันตีหน้าแตกไปอีก1คนนะยกตี้มาไล่หวดลาเงินรางวัลกันได้เลยหากสนใจเชิญกดลิงก์ที่อยู่ด้านล่างหรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจออย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา NF Theater เปิดเรื่องมาที่บรรยากาศการย้ายเข้าบ้านใหม่ข่าวของจากบ้านหลังเก่ามาร์ตินใช้บริการย้ายของจากบริษัทแห่งหนึ่งติดอยู่ตรงที่ว่าพนักงานขี้เกียจยุ่งยากพวกเขาเลยขนของมากองไว้แถวๆหน้าบ้านสองสามีต้องไม่พอใจอยู่แล้วครับมันช่วยเกินแต่พวกเขาก็ทำได้มากสุดก็แค่โทรไปร้องเรียนซึ่งประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่ตรงนั้นเจ้าของบ้านคนก่อนเขาชื่อบัดดี้ไดเกอร์มักจะมีนิสัยแปลกๆอย่างหนึ่งคือชอบเดินตัวเปลือยไปเล่นน้ำครอบครัวนี้ต้องอยู่กับลุงแกไปอีกยาวเรามาทำความรู้จักกับตระกูลแรงมัวกันเพิ่มอีกสักนิดพวกเขามีด้วยกัน5คนลูธสาวแซ่บประจำตระกูลและดูเหมือนเธอจะได้สมองมากกว่าพี่น้องคนอื่นๆลุงลัสและน้าบอยสองคนนี้คล้ายกันเอาเรื่องวันๆเอาแต่เมาไวแอดหนุ่มวัยรุ่นที่เล่นสนุกไปวันๆและทีน้องชายของเขาเงินสด 20,000 ที่ได้มาจากมาร์ตี้ลูธจะเป็นคนดูแลเองหากแบ่งให้คนอื่นเก็บมีหวังหมดภายในไม่กี่วันแน่หลังจากมาร์ตินโชว์แมนต่อหน้าคุณแกลิสันมันก็ทำให้เขาได้ใจเธอไปเต็มๆตอนนี้มาร์ตินได้เข้ามาเป็นหุ้นส่วนของ Blue Cat Lodge เรียบร้อยแล้วอย่างแรกที่เขาทำให้ฟรีคือจัดโปรโมชั่นล่อลูกค้านักท่องเที่ยวที่พักในรีสอร์ทหรูมักจะได้เหลือเช่าแถมมาด้วยและในฤดูท่องเที่ยวปั๊มน้ำมันแถวนี้จะพากันขึ้นราคากันหมดแต่เราจะไม่ทำแบบนั้นยืนราคาเดิมแย่งชิงลูกค้ามาแน่นอนว่าแค่นั้นยังไม่พอเราจะแถมเบอร์เกอร์กับเบียร์เย็นๆอีก1ขวดสำหรับลูกค้าที่มาเติมน้ำมันเต็มถังทีแรกคุณแกลิสันมองว่ามันขายฝันไปหน่อยแต่สักพักเธอก็ได้เห็นกับตามีลูกค้าคนหนึ่งเดินเข้ามาถามโปรเติมน้ำมันแถมเบอร์เกอร์และไม่ได้จบแค่คนเดียวสักพักเริ่มทยอยกันมาเพิ่มทางด้านเวนดี้ก็มีให้หลอนกันเล่นๆระหว่างที่เธอขับรถไปซื้อของเข้าบ้านก็มีรถ SUV ท่าทางอันตรายขับตามมาติดๆและต่อให้เวนดี้จะจอดรถลงไปซื้อของรถคันนั้นก็ไม่ยอมไปไหนโผล่อีกทีลูธก็มาอยู่ที่ Blue Cat Lodge ไม่อ้อมค้อมเลยครับเธอมากดดันให้มาตินหางานให้เธอทำเหตุผลก็ไม่ได้ยากเพราะมาตินเธอเลยโดนไล่ออกจากที่โรงแรมทีแรกมาตินไม่อยากวุ่นวายด้วยเลยครับโดนไล่ออกเพราะขโมยของมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขาแต่เกี่ยวแน่ๆหากลูธไม่มีงานทำความลับเล็กๆของมาตินก็อาจจะกระจายไปทั่วเมืองหากฉันเป็นคุณฉันจะเก็บคนที่รู้ความลับไว้ใกล้ตัวดีกว่าปล่อยให้ไปเปล่าประกาศเรื่องเงิน8ล้านตอนนั้นมาตินยังไม่ได้ให้คำตอบแต่เขาพาเธอมาที่ธนาคารแห่งหนึ่งยื่นเงินเป็นปึกๆให้แล้วก็ให้เธอฝากเข้าธนาคารโอเคทีนี้ก็เรียบร้อยเห็นกล้องนั้นไหมมันมองเธออยู่แล้วมันก็กำลังเห็นว่าเธอกำลังฝากเงินทีนี้หากมาตินโดนจับด้วยข้อหาอะไรก็ตามลูธก็จะโดนลากไปด้วยข้อหาสมรู้ร่วมคิดส่วนเรื่องหางานให้ก็ถือว่าเป็นอันตกลงหลังเสร็จธุระกับลูธมาร์ตินก็พาชาร์ลอตต์มาส่งที่ห้างประจำเมืองเธอสมัครงานออนไลน์ไว้ครับจะให้อยู่ที่บ้านอย่างเดียวไม่หวังเบื่อตายโปรไฟล์ของชาร์ลอตต์ค่อนข้างเข้าตาเจ้าของร้านเลยครับและในส่วนของการสอบสัมภาษณ์มันก็ไปได้สวยเธอเป็นผู้หญิงที่มีความมั่นใจเต็มร้อยตอบคำถามทุกอย่างได้แบบลื่นไหลอีกนิดเดียวก็จะได้งานแล้วครับติดอยู่ตรงที่ว่าไวแอดกับทีอยู่แถวนี้พอดีชาร์ลอตต์นี่รีบตามออกไปอย่างไวแล้วก็ซัดหน้าเน้นๆไปทีหนึ่งสรุปว่างานไม่ต้องแล้วครับขอแค่นี้พอและในกลางดึกวันเดียวกันโจนาก็กำลังดูอะไรเพลินๆในเน็ต
ตามประสาวัยรุ่นกำลังโตจังหวะนั้นมาตินก็เข้ามาพอดีปิดแทบไม่ทันก็ไม่ได้มีอะไรมากครับเขาแค่มาหาถามไทยเรื่องทั่วไปและบอกฝันดีที่น่าสนใจก็คือโจนาไม่ได้ดูหนังโป๊เขากำลังศึกษาเกี่ยวกับแก๊งที่มาตินทำงานให้เอาตรงๆเลยครับโจนาฉลาดเกินอายุมากและบางทีความคิดของเขาก็ยากเกินคาดเดามาตินมักใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการวางแผนการตลาดทำยังไงถึงจะมีลูกค้าแวะมาที่ Blue Cat Lodge บ่อยๆไม่ใช่เพราะอยากให้กิจการหากำไรจากลูกค้าได้แต่มันเป็นการซื้อใจคุณกะลิสันทำให้เธอคิดว่าเขาคือเทวดานักลงทุนของจริงเพราะถ้าเกิดมันเจ๊งขึ้นมามาตินก็ไม่เหลือธุรกิจให้ฟอกเงินช่วงแรกของการปรับปรุงกิจการมาตินถึงกับต้องอดหลับอดนอนและในคืนนั้นเองเขาก็ได้ยินเสียงคนไออย่างหนักต้นตอของเสียงมันมาจากลุงบัดดี้ที่เป็นเจ้าของบ้านมาตินเลือกที่จะถอยกลับคงไม่อยากไปยุ่งวุ่นวายมากกว่านี้จนถึงเช้ามาตินก็ยังไม่ได้นอนเวนดี้เป็นห่วงแต่อย่างน้อยเธอก็ไม่อยากเข้าไปกวนสมาธิแต่มันก็มีเรื่องหนึ่งที่ทำให้มาตินต้องละสายตาจากเอกสารบริเวณหน้าบ้านมีซากสัตว์ป่าถูกกองไว้มีนกแร้งลงมากัดกินมันไม่ใช่เรื่องปกติไม่มีทางเป็นฝีมือของสัตว์อื่นต้องมีใครสักคนลากมันมาทิ้งไว้ที่นี่ในเช้าวันเดียวกันตอนที่มาตินขนซากสัตว์ไปทิ้งอยู่ๆก็มีรถของทางการขับเข้ามาบริเวณบ้านเขาคือเทรเวอร์อีแวนเจ้าหน้าที่ FBI เขาเป็นคนตรงๆครับไม่ค่อยอ้อมค้อมพอดีว่ากำลังสืบสวนเรื่องการหายตัวไปของบลูส์เทรเวอร์จะลองหยอดคำถามลองเชิงไปก่อนว่าคุณได้คุยกับบลูส์ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ซึ่งมาตินเล่นได้เนียนมากเขามีท่าทีครุ่นคิดก่อนจะบอกไปว่าหากจำไม่ผิดน่าจะเป็นวันอังคารที่แล้วแน่นอนว่ามันเป็นความจริงจากบันทึกการโทรเป็นวันอังคารตอน 5 ทุ่มพอเทเวอร์เริ่มชะล่าใจมาตินก็จัดเรื่องโกหกไปทั้งดุนอันที่จริงเราไม่ได้คุยกันหรอกผมโทรไปแล้วเขาไม่รับก่อนหน้านั้นผมโทรไปยกเลิกการเป็นหุ้นส่วนเพราะกำลังสงสัยว่าบลูส์ไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องผิดกฎหมายแค่สงสัยน่ะเขาทำตัวแปลกๆตอนที่คุยโทรศัพท์เป็นภาษาสเปนมีท่าทีล้อหล่นยังไม่จบแค่นั้นครับเวนดี้ก็มาเล่นด้วยเกาะแขนมาตินแน่นๆทำตัวเป็นภรรยาผู้ใส่ซื่อเทรเวอร์บอกอะไรเธอก็ตีหน้าให้ซื่อที่สุดจนกระทั่งมันมาถึงประโยคหนึ่งบลูส์ทำงานให้กับ FBI ในฐานะสายข่าวอันนี้มาตินกับเวนดี้เวอร์จริงครับแต่พวกเขาก็ยังเล่นได้เนียนอยู่เสียงแข็งกลับไปว่าพวกเขาไม่รู้อะไรทั้งนั้นทั้งเรื่องบลูส์ทั้งแก๊งขายยาถึงเทรเวอร์จะเสนอโครงการคุ้มครองพยานให้เสนออนาคตสำหรับลูกๆแต่มันก็เปลี่ยนใจทั้งสองไม่ได้เห็นแบบนี้เวนดี้ก็ร้ายไม่เบาการที่สาวชื่อดังอย่างลูธมาโผล่ในห้องครัวมันทำให้คุณกาลิสันไม่พอใจอยู่แล้วครับเธอไม่มีนโยบายในการจ้างอาชญากรมาทำงานตรงจุดนี้มาตินต้องใจแข็งไว้ก่อนครับเขาบอกว่าเขาเห็นแค่คนที่ขยันทำงานอีกอย่างเธอทำงานให้ผมไม่ใช่บลูแคทมีทะเลาะกันนิดหน่อยแต่ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรมากหลังเสร็จงานที่ Blue Cat Lodge มาตินก็คงอยากกลับมาหลับสักงีบแล้วก็มีเรื่องให้น่าปวดหัวเข้ามาแบบไม่หยุดไวแอดกับน้องชายแอบขโมยเรือเพื่อขับมาแจกกล้วยโดยเฉพาะเวนดี้ต้องงงอยู่แล้วครับทำไปเพื่ออะไรอันนี้มาตินก็พอมีคำตอบให้อยู่เมื่อวานชาร์ลอตเพิ่งไปต่อยหน้าไวแอดและความบาดหมางของทั้งสองตระกูลมันทำให้เวนดี้เชื่อมโยงบางอย่างได้พวกนั้นคงอยากให้เรากลัวซากสัตว์ที่มากองอยู่หน้าบ้านก็คงเป็นฝีมือของพวกนั้นแต่เรื่องนั้นเอาไว้ก่อนครับเวนดี้มาโผล่ที่บ้านของแซมนายหน้าขายบ้านที่แนะนำให้พวกเขาอยู่กับลุงบัดดี้ครั้งนี้เวนดี้จะทำตัวดีๆหน่อยไม่ค่อยวุ่นวายไม่เหวี่ยงใส่เพราะเธอกำลังอยากได้งานนำเสนอความสามารถประมาณว่าฉันอาจจะช่วยตกแต่งบ้านได้นะแบบว่าปรับปรุงอะไรหลายๆอย่างก่อนที่ลูกค้าจะเข้าไปดูพวกเขาจะได้ตัดสินใจง่ายขึ้นในตอนนั้นแซมมีท่าทีหนักใจประมาณหนึ่งปกติแล้วนั่นเป็นงานของคุณแม่เขาและเธอห่วงงานนั้นเอามากๆเมื่อมี FBI มาตามตอแย่มาตินก็ต้องทำอะไรบางอย่างเช่นการกลบเกลื่อนล่องลอยคืนนั้นเขาไม่หลับไม่นอนเดินออกมานอกบ้านขับเรือของลุงบัดดี้ออกไปกลางทะเลสาบมาตินใช้เวลาทั้งคืนอยู่กลางน้ำพยายามมองให้ออกว่ากฎของเกมนี้มันเป็นยังไงหาช่องโหว่ให้เจอต้องเล่นแบบไหนถึงเขาจะผ่านช่องโหว่เหล่านั้นไปได้คืนนั้นมาตินอยู่บนเรือจนถึงเช้าเลยครับเขาเผลอหลับและในตอนตื่นเขาก็ได้ยินเสียงบางอย่างเมื่อขับเข้าไปดูก็พบว่ามันเป็นลัทธิแปลกๆที่ขับเรือมารวมตัวกันมีผู้นำมีคำสอนชักจูงจิตใจและที่ขาดไม่ได้คือผู้ศรัทธาซึ่งตอนนั้นมาตินไม่ได้ใส่ใจอะไรมากครับกลับมาถึงบ้านเขาก็เดินสวนกับลุงบัดดี้ในสภาพโล่งโจ่งมีทักทายกันนิดหน่อยบัดดี้ขอบใจมากที่มาตินแวะมาเมื่อคืนก่อนตอนที่เขาไอปอดแทบหลุดแต่ก็ไม่เห็นมีใครเข้ามาช่วย
มันเป็นคำขอบคุณที่ออกแนวประชดประชันแต่ก็ไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นเวนดี้เป็นผู้หญิงที่ตื้อเอาเรื่องถึงแซมจะปฏิเสธเธอไปครั้งหนึ่งแล้วแต่เธอไม่ยอมจบง่ายๆแอบเข้ามาในบ้านหลังหนึ่งเอาเฟอร์นิเจอร์จากบ้านหลังเก่าที่ไม่ได้ใช้มาตกแต่งบ้านหลังที่กำลังรอขายแซมนี่ถึงกับปวดหัวเลยครับปฏิเสธยังไงก็ไม่ยอมไปแต่พอกลับมาบ้านเวนดี้ก็เจอปัญหาเดิมๆอยู่ๆก็มีซากสัตว์มากองอยู่บริเวณบ้านตามโดยนกแร้งที่ลงมากินซากถึงเวนดี้จะเป็นผู้หญิงที่มีความอดทนแต่โดนแบบนี้สองรอบก็ต้องมีสติแตกกันบ้างเธอเก็บซากสัตว์ขึ้นรถขับตรงไปยังบ้านของตระกูลแรงมัวตอนนั้นไวแอดกำลังนั่งเล่นอยู่บนหลังคาพอดีครับแค่ได้เห็นหน้าก็ทำเอาอารมณ์ขึ้นเวนดี้ควงซากสัตว์นั่นก่อนจะโยนขึ้นไปบนหลังคาปิดท้ายซีนนี้ด้วยคำเตือนหากพวกนายทั้งคู่ยังกล้ามายุ่งกับลูกสาวฉันหรือเข้ามาใกล้บ้านฉันอีกระวังจะกลายเป็นศพให้แร้งลุมแทะหลังจากได้คิดทบทวนหลายต่อหลายวันมาตินก็เข้าใจลำพังแค่บลูแคทลอร์ดมันไม่สามารถฟ้องเงิน8ล้านได้ในเวลา3เดือนทางเดียวที่มาตินจะชนะได้คือเขาต้องยอมเปลี่ยนต้องเอาจริงแม้จะต้องใช้วิธีสกปรกก็ตามโผล่อีกทีเขาก็ไม่อยู่ที่บาร์เซ็กซี่ใช้บริการสาวคนหนึ่งมองหาคนที่เปราะบางและใช้เงินซื้อได้ง่ายๆไม่ใช่เพราะมาตินอยากปลดปล่อยแต่เพื่อทำข้อตกลงกับเธอปิดท้ายตอนนี้กันที่ลูดกว่าจะกลับมาบ้านมันก็ดึกแล้วครับมาถึงก็มีเรื่องให้ปวดหัวเงิน 20,000 ที่เก็บเอาไว้มันหายไปเรียบร้อยก็ไม่ได้ไปไหนไกลครับน้าบอยกับลุงลัสเอาเงินไปซื้อแมวไม่ใช่แมวธรรมดามันคือแมวป่าเป็นสัตว์สงวนราคาดีพวกเขาเกิดปิ๊งไอเดียหากซื้อมาสัก2ตัวแล้วเพาะพันธุ์เอาไปขายยังไงซะมันก็ต้องได้มากกว่า 20,000 ซึ่งลูดไม่ขำด้วยครับเธอพาทั้งสองมาดูใกล้ๆสอนให้พวกเขาหัดฉลาดกันขึ้นมาอีกหน่อยแมว2ตัวนี้มันเป็นตัวเมียหมด 20,000 สำหรับครอบครัวนี้มันไม่ใช่เงินน้อยๆลูดมโหจัดเธอเปิดกล่องยิงขู่พร้อมกับไล่2คนนั้นไปนอนในกล่องทีนี้ก็ฟังให้ดีลูดไม่ได้ไปของานมาตินทำเพียงเพราะอยากได้ค่าแรงขั้นต่ำเธอไปเพื่อเรียนรู้ว่าการฟอกเงินมันเป็นยังไงพอรู้แล้วเธอจะชิงเอาเงินทั้งหมดนั่นแล้วก็ฆ่าหมอนั่นทิ้งซะต่อเนื่องกันในตอนที่4เรามาทำความเข้าใจวิชาฟอกเงินพื้นฐานกันก่อนสมมติว่าคุณเจอกระเป๋าเดินทางที่มีเงินสด5ล้านเหรียญอยู่ข้างในคุณจะซื้ออะไรเรือยอชคฤหาสน์รถสปอร์ตแต่เสียใจด้วยสัมภารไม่ได้ใจดีขนาดนั้นดังนั้นคุณควรจะเอาเงินนั่นไปฝากธนาคารแต่นี่คือปัญหาเงินสดกระปลกมันใหม่เอี่ยมมากเกินไปดูเหมือนเพิ่งออกมาจากคลังเงินสดของธนาคารคุณต้องทำให้มันดูเก่าให้มันดูสดกระปลกจริงๆขับรถเหยียบมาเลยก็ได้แค่ทำให้มันดูเก่าจากนั้นคุณก็ต้องหาธุรกิจที่ใช้เงินสดมีบัญชีที่สามารถปรับแต่งได้ง่ายๆไม่มีใบเสร็จจากเครดิตการ์ดให้วุ่นวายต่อไปคุณก็เอาเงิน5ล้านผสมกับเงินสดจากธุรกิจของคุณทีนี้ก็ถึงเวลาฝากเข้าธนาคารโอนไปยังประเทศไหนก็ได้ที่ไม่เห็นหัวสัมภาระของอเมริกาจากนั้นก็สั่งจ่ายเป็นเช็คขั้นตอนสุดท้ายคือคุณแค่ไปหาตู้กดเงินสักตู้ทีนี้เงินของคุณก็จะสะอาดเอี่ยมอ่องยังจำสาวจากบาร์เซ็กซี่ที่มาตินไปทำข้อตกลงด้วยได้ไหมครับตอนนี้ได้เรื่องแล้วอย่างแรกคือสลิปเงินเดือนที่ได้จากบาร์เป็นประจำนักบัญชีอย่างมาตินมองออกอยู่แล้วครับมันไม่มีชื่อบริษัทมาสุดก็แค่ตัวเลขอย่างที่สองคือสถานที่เก็บตู้เซฟมันอยู่ในออฟฟิศส่วนตัวประมาณนี้ครับสำหรับข้อมูลที่ตกลงกันไว้ทางเวนดี้ก็เหมือนจะมีไอเดียดีๆพอมี FBI เข้ามาเกี่ยวข้องเธอก็อยากให้มาตินระวังตัวเป็นพิเศษคิดถึงอนาคตลูกๆเข้าไว้เช่นการซื้ออสังหาเก็บไว้เป็นชื่อลูกอะไรทำนองนั้นติดอยู่ตรงที่ว่ามาตินยุ่งเกินกว่าจะคิดเรื่องนี้ครับและในเช้าวันเดียวกันโจนาก็ออกมาเจอกับลุงบัดดี้ที่กำลังนั่งพักผ่อนเขาถามไปด้วยความใส่ซื่อว่ามันเจ็บไหมการใกล้ตายน่ะบัดดี้ให้คำตอบไปแค่ว่าไม่เจ็บเท่ากับการมีชีวิตอยู่หรอกเราทุกคนต่างเกิดมาบนหลุมฝังศพของตัวเองคู่นี้นั่งคุยกันสักพักเลยครับส่วนใหญ่จะเป็นคำสอนจากคนแก่ที่ผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายเช่นว่าชีวิตคนเรามันสั้นตอนยังหนุ่มอยากทำอะไรก็ทำซะตอนนี้คุณกะลิสันก็ยังคงไม่ชอบใจนักกับการที่ได้ลูดมาเป็นพนักงานยิ่งได้เห็นเธอเล่นโทรศัพท์มันก็ยิ่งทำให้เธอไม่สบายใจจนถึงขั้นต้องเรียกมาคุยกันในครัวอย่างแรกคุณกะลิสันอยากรู้ว่าลูดกำลังส่งข้อความถึงใครจริงๆมันเป็นเรื่องส่วนตัวใช่ไหมครับแต่ที่คุณคิดแบบนั้นเพราะคุณยังไม่รู้จักลูดมากพอเมื่ออาทิตย์ที่แล้วพวกของโอคอนเนอร์มากินอาหารที่นี่พอพวกเขากลับถึงบ้านก็พบว่าของมีค่ามันถูกขโมยไปจนหมดลูกค้าส่วนใหญ่ที่มาที่นี่น่ะพวกเขาต้องการช้อนส้อมที่สะอาดกาแฟที่เติมได้ไม่อั้นแล้วพวกเขาก็ต้องการรู้ว่าเมื่อทานอาหารเสร็จ
กลับไปที่บ้านและข้าวของของพวกเขายังอยู่ครบคุณกะลิสันกำลังกลัวว่าลุดมาทำงานที่นี่เพื่อชี้เป้าแบบว่าเป้าหมายไม่อยู่บ้านแล้วงัดได้เลยเรื่องความไม่พอใจเอาไว้ก่อนครับเพราะตอนนี้มาตินกำลังงานเข้าเดี๋ยวต่อสายตรงมาหาตอนนี้เขายังไม่เห็นเงินสักล้านเลยเพื่อเอาตัวรอดมาตินเลยให้สัญญาไว้ว่าเดี๋ยวจะได้เช็คใบละ100จำนวน5ใบภายใน48ชั่วโมงแต่ที่คุยกันไว้ก่อนหน้านี้ต้องมากกว่านั้นและอีกไม่กี่วันมันก็ถึงวันเกิดของเดลแล้วเขาอยากได้ของขวัญเป็นการนอนหลับเต็มอิ่มและได้เงินสะอาดๆหลายล้านจากมาตินอีกอย่างเดี๋ยวขอลองเดาอะไรนิดหน่อยโอซาก็แค่การทดลองของมาตินและเขาเกลียดการทดลองนี่มันก็ชัดแล้วว่ามาตินไม่เหลือเวลาและทางเลือกเขาตัดสินใจเดินเกมครั้งใหญ่โดยการเรียกลูธไปคุยในออฟฟิศและอีกคนที่เริ่มเดินเกมเช่นกันก็คือเจ้าหน้าที่ FBI อย่างลอยเขามานั่งอยู่ในบลูแคทลอสสักพักแล้วครับหากมีตัวเลือกมาตินก็คงไม่เลือกใช้ลูธแต่เขาไม่มีเวลาแล้วจริงๆเริ่มจากการเสนองานง่ายๆมีตู้เซฟตู้หนึ่งอยู่ในออฟฟิศของบ็อบบี้ดีนเจ้าของบาร์เซ็กซี่และมาตินอยากจะได้ของที่อยู่ในนั้นลูธก็อยากรู้รายละเอียดแหละครับว่าอยากได้ไปทำไมแต่เรื่องนี้ยิ่งรู้น้อยเท่าไหร่ยิ่งดีไม่ต้องสนใจเรื่องอื่นเอาของที่อยู่ในเซฟมาได้ก็พอทีแรกลูธไม่อยากวุ่นวายด้วยจนเธอได้ฟังข้อเสนอที่แสนล่อตาล่อใจมาตินเสนอส่วนแบ่ง 10% จากของที่อยู่ในเซฟนั่นได้ยินแบบนี้เป็นใครๆก็คิดมันต้องเป็นของที่มีค่าแน่ๆเพราะงั้นการต่อรองราคาจึงตามมาลูธขอ 80% ซึ่งนั่นโหดไปหน่อยแล้วบทสรุปมันก็ไปจบที่ 25% ลอยซุ่มอยู่ในเมืองนี้มาสักพักแล้วครับเฝ้าถ่ายรูปสะสมข้อมูลและจากเหตุการณ์ล่าสุดที่เขาไปโผล่ในบูแคทลอร์ดมันก็ทำให้เขารู้อะไรหลายๆเรื่องเอาชื่อของลูธไปค้นในฐานข้อมูลในนั้นมีประวัติของเธอทุกอย่างรวมถึงคนในตระกูลด้วยและคนที่ลอยกำลังสนใจเป็นพิเศษเป็นลัสแลงมัวเขาเคยมีประวัติถูกจับโผล่อีกทีลูธก็มาอยู่ในออฟฟิศของบ็อบบี้เจ้าของบาร์เซ็กซี่เธอตีเนียนเข้ามาสัมภาษณ์งานพอดีว่าอยากเป็นสาวนักเต้นเมื่อบ็อบบี้ลองประเมินด้วยสายตาดูแล้วก็พอได้อยู่แต่งานนี้น่ะใช้หน้าตาอย่างเดียวไม่ได้เข้าใจที่พูดใช่ไหมสิ่งที่สำคัญกว่าคือการรู้ว่าจะยั่วผู้ชายยังไงพอจะเป็นอยู่ใช่ไหมลูธจะลองหยอดไปเล่นๆเดินมาเท้าโต๊ะทำหน้าอ่อนๆเสียงอ่อนเสียงหวานก่อนจะบอกไปว่าไม่รู้เหมือนกันคุณบอกฉันมาสิตอนนี้เลยบททดสอบการยั่วถือว่าผ่านและต่อไปจะเป็นการแสดงเดินไปปิดประตูเลยและในจังหวะที่กำลังเพลิดเพลินลูธก็ได้เห็นสิ่งที่เธอต้องการเธอเจอตู้เซฟแล้วเพราะงั้นไม่มีเหตุผลอะไรต้องอยู่ต่อต่อยไข่บ็อบบี้ก่อนจะขอตัวกลับบ้านเรามาดูพฤติกรรมแปลกๆของโจนากันดีกว่าเขาเดินลึกเข้าไปในป่าเพียงตัวคนเดียวตามฝูงแร้งไปเรื่อยๆจนมาเจอกับซากหมาป่าตัวหนึ่งและที่บอกว่าแปลกคือโจนาลากมันกลับไปด้วยตัดภาพมาที่มาตินแบบเร็วๆเขาเพิ่งกลับมาถึงบ้านแล้วก็ได้รับสายจากลูธเธอต้องการเงินสัก 2,000 ครับมาตินก็โวยยับเลยทำไมต้องเสียตังค์กับเธอด้วยซึ่งลูธบอกไว้แค่ว่ามันเป็นค่าใช้จ่ายยิ่งรู้น้อยเท่าไหร่ยิ่งดีแต่เรื่องนั้นคงต้องเอาไว้ก่อนมาตินออกไปนอกบ้านและเขามองเห็นโจนากำลังลื้อเครื่องในของหมาป่าตัวนั้นออกมากลางดึกวันเดียวกันมาตินก็เอาเรื่องนี้มาบอกกับเวนดี้ทั้งสองออกมาคุยกันกลางน้ำต่างคนต่างเครียดจัดไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับลูกชายพวกเขางงไปหมดและอยู่ๆก็มีเรื่องนึงแล่นเข้ามาในหัวเวนดี้ถ้ามันเป็นพันธุกรรมล่ะคุณก็น่าจะรู้ประวัติพี่ชายฉันดีเรื่องนั้นมาตินปฏิเสธอย่างไวเลยครับมันไม่มีทางเป็นไปได้หากให้ลองเดาจากบทสนทนาพี่ชายของเวนดี้น่าจะเคยก่อเหตุกราดยิงแบบว่าลงไหลในความรุนแรงทางฝั่งเจ้าหน้าที่ลอยเขามาโผล่ในบาร์เล็กๆแห่งหนึ่งนางจิบเบียร์อยู่กับเพื่อนใหม่ซึ่งเพื่อนใหม่ที่ว่านั่นคือลัสแลงมัวช่วงแรกเป็นการคุยทั่วไปไม่ได้มีอะไรมากประมาณว่าเบอร์ชิคาโกเลยมาเที่ยวแถวนี้กำลังมองหาแหล่งตกปลาดีๆอยู่พอดีติดอยู่เรื่องเดียวแถวนี้หาไกด์ยากเป็นบ้าพอได้ยินแบบนั้นลัสที่กำลังใส่แห้งก็รีบรับงานอย่างไวพาไปตกปลาแลกกับค่าแรง100เหรียญล่าสุดมาตินกับเวนดี้เก็บความกังวลไว้ไม่ไหวพวกเขาเข้าไปคุยกับโจนาในห้องอยากถามถึงเรื่องที่เกิดขึ้นตรงๆเลยเกิดอะไรขึ้นกับหมาป่าตัวนั้นอย่างแรกโจนารักพวกสัตว์มากเขากำลังศึกษาเกี่ยวกับแหล่งความกว้างตอนกลางปีกออกมันยาวถึง6ฟุตพวกมันชอบมากินซากสัตว์ที่ตายแล้วประสาทสัมผัสของพวกมันดีมากดมกลิ่นได้เป็นใหม่ที่โจนาทำไปก็แค่ผ่าท้องหมาป่านิดหน่อยเพื่อเฝ้าหล่อแหลงเวลาบินโฉบลงมามันลงมาเร็วมาก36กิโลเมตรต่อชั่วโมงและเขาก็ล้างมือสะอาดทุกรอบสรุปว่าเรื่องซากสัตว์เป็นฝีมือของโจนาเขาแค่อยากศึกษาเรื่องนก
มาต่อกันที่เรื่องระหว่างมาร์ตินกับลูธทั้งสองออกมานัดเจอกันและก็ตามที่ตกลงลูธต้องการเงิน 2,000 เธอเรียกมันว่าค่าดำเนินการเงินสด 2,000 นั้นจะถูกส่งต่อให้กับเพื่อนๆของลูธจากนั้นเหล่าวัยรุ่นก็เข้าไปปาร์ตี้ลากยาวกันในบาร์เซ็กซี่อยากดื่มอะไรอยากได้คนไหนสั่งมาให้ยับและไม่ถึงชั่วโมงพี่ๆตำรวจก็บุกเข้าไปชาร์จทุกคนที่อยู่ในบาร์โดนจับกันหมดทั่วหน้ารวมถึงเจ้าของบาร์อย่างบ๊อบบี้ดินข้อหาปล่อยให้ลูกค้าอายุไม่ถึงเกณฑ์เข้าใช้บริการไม่ต้องสงสัยเลยครับว่าเป็นฝีมือใครลูธก็แค่ดึงความสนใจและตอนนี้เธออยู่กับตู้เซฟแล้วปัญหาก็คือมันติดรหัสเปิดไม่ได้แถมตอนนี้ไม่เหลือเวลาแล้วด้วยอยู่ๆมาร์ตินก็เกิดปิ๊งไอเดียสั่งให้ลูธออกไปรอด้านหลังเจอกันที่นั่นในอีก5นาทีเขาลงมาจากรถเดินไปหาโซ่สักเส้นตัดภาพมาอีกทีเขาก็เอาปลายโซ่ข้างนึงผูกไว้กับรถส่วนอีกข้างมัดตู้เซฟเปิดไม่ได้ก็ลากมันออกไปเลยแล้วกันเรียบร้อยครับมาร์ตินเสียเวลาทุบเซฟไปเล็กๆอยู่นานมากและของที่อยู่ข้างในส่วนใหญ่ก็มีแต่เอกสารทางธุรกิจไม่มีค่าอะไรเลยลูธนี่ถึงกับเสงไหนส่วนแบ่ง 25%เธออุตส่าห์ยอมเสี่ยงคุกแลกกับเศษกระดาษเนี่ยนะเอาหน่าใจเย็นมาร์ตินควานหาอยู่สักพักเลยครับและในที่สุดเขาก็เจอช่องลับใต้เซฟมันเป็นเอกสารสำคัญการถือหุ้นนี่แหละสิ่งที่มาร์ตินอยากได้ลอยกับลัสก็ออกมาตกปลากันแบบจริงจังระหว่างนั้นก็มีเรื่องคุยกันยาวเหยียดส่วนใหญ่จะเป็นลอยที่เอาแต่เล่าเรื่องประเด็นสำคัญคือลอยเพิ่งเลิกกับแฟนที่สติแตกหากเทียบกันแล้วการตกปลาไม่ได้นี่กลายเป็นเรื่องจิ๊บจ้อยไปเลยลัสก็คงไม่รู้จะชวนคุยยังไงต่อพูดไปลอยๆว่าอย่างน้อยเธอก็น่าจะแซบหน้าดูแต่ผิดไปหน่อยไม่ใช่เธอเป็นเขาลอยมีรสนิยมแบบชายรักชายครับลัสก็คงเริ่มอยู่ไม่สุขแล้วเหมือนกันจากความบ้าที่เกิดขึ้นทั้งกับตัวเองและกับครอบครัวมันก็เริ่มทำให้เวนดี้สติแตกเธอไม่รู้จะไประบายกับใครก็เลยโทรไปยังเบอร์หนึ่งบอกทุกอย่างกับปลายสายว่าที่นี่มันแย่แค่ไหนเธอไม่รู้จะคุยกับใครแล้วจริงๆส่วนมาร์ตินก็มาโผล่ที่กรมตำรวจประจำเมืองมาเพื่อพบกับบ๊อบบี้เจ้าของบาร์เขาเพิ่งจ่ายเงินเพื่อประกันตัวบ๊อบบี้แพงมากด้วยแต่เขาพูดตรงๆเลยมาร์ตินมาเพื่อซื้อบาร์ของบ๊อบบี้ในราคา $200,000 มันเป็นราคาที่ยุติธรรมแล้วกะอีแค่ประกันตัวไม่ทำให้บ๊อบบี้ยอมขายกิจการให้หรอกครับเขาไม่อยากเสียเวลาคุยกับมาร์ตินแต่เดี๋ยวก่อนใจเย็นมาร์ตินไปได้ยินเรื่องน่าสนุกมาพนักงาน 2-3 คนในบาร์ของคุณบอกว่าคุณชอบไปเที่ยวพักผ่อนที่ปานามาทำไมต้องเป็นปานามาด้วยแทนที่จะเป็นเม็กซิโกหรือประเทศอื่นๆนอกจากปานามาจะเป็นสวรรค์ของนักฟอกเงินถ้าให้เดาต้องมีใครสักคนในปานามาจะตั้งบริษัทที่มีแต่เปลือกเพื่อให้บ๊อบบี้ฟอกเงินที่บาร์นั่นอีกอย่างที่นักฟอกเงินชอบทำที่สุดคือการตั้งบริษัทบังหน้าโดยไม่ต้องใส่ชื่อใครสักคนลงไปในเอกสารมันเป็นวิธีที่แสนคลาสสิกเรียบง่ายได้ผลดีแต่มันก็แอบมีข้อเสียเล็กๆเพราะเมื่อไหร่ที่กระดาษกรรมสิทธิ์หายไปเรื่องใหญ่เลยล่ะคุณต้องเก็บมันไว้กับตัวซ่อนอยู่ก้นตู้เซฟในซองสีน้ำตาลหากวัดกันด้วยข้อกฎหมายธุรกิจของบ๊อบมันกลายเป็นของมาร์ตินไปนานแล้วแต่เขาก็มีจรรยาบรรณมากพอเขาจะไม่ขโมยไปเฉยๆเพราะงั้น $200,000คือราคาที่ยุติธรรมตัดภาพมาอีกทีมาร์ตินก็มาอยู่ต่อหน้าสาวๆใช้เวลานิดหน่อยแนะนำตัวว่าเขาเป็นเจ้านายคนใหม่ของพวกเธอมีเรื่องนึงที่อยากพูดให้ชัดเจนทุกคนจะมีสิทธิ์ในการเคารพตัวเองหรือแบบเข้าใจง่ายจะไม่มีใครมาบังคับเธอให้ลงไปบ๊อบได้อีกต่อไปอันที่จริงไม่มีใครบังคับพวกเธอหรอกครับมันก็แค่วิธีหาเงินหลังตกปลาเสร็จลอยก็พาลัสมาส่งถึงหน้าบ้านถึงจะบอกให้จอดหน้าซอยแต่ลัสไม่ปล่อยไปง่ายๆมาจอดให้ถึงที่เลยพอลงมาจากรถได้ลัสก็รีบไปเก็บของอย่างไวอันที่จริงลอยไม่ได้จะจีบลัสหรอกครับเขาแค่หาทางเข้าใกล้ตระกูลแรงมัวแต่ด้วยท่าทีอันแสนอันตรายก็ไม่แปลกที่ลัสจะระวังประตูหลังเป็นพิเศษเรื่องส่วนแบ่ง 25% ของลูธมาร์ตินก็ไม่อยากปิดหรอกครับเดี๋ยวไม่มีคนให้ใช้ต่อขอควักเงินส่วนตัวจ่ายให้ไปก่อนดีกว่าไม่ได้อะไรเลยพอกลับมาบ้านก็เห็นเวนดี้ที่กำลังเล่นอยู่กับลูกชายข้างนอกทีแรกมาร์ตินก็แค่มาชาร์จแบตแต่อยู่ๆเขาก็เกิดข้องใจหยิบโทรศัพท์ของเวนดี้เข้าไปดูประวัติการโทรล่าสุดมันมีเบอร์หนึ่งที่ไม่ได้ถูกบันทึกไว้แล้วเมื่อโทรกลับไปก็พบว่าเป็นระบบฝากข้อความของแกลี่ตรงจุดนี้ชัดเจนแล้วครับว่าเวนดี้ยังคิดถึงแกลี่อยู่หลังถูกปล่อยตัวบ๊อบบี้ก็ขับรถมายังบ้านหลังหนึ่งมาเพื่อพบกับเจคอบคนนี้ครับเป็นคุณลุงใจดีที่กำลังผ่าฟืนอยู่พอบ๊อบบี้มาหาถึงบ้านเขาก็ยินดีต้อนรับแต่สลับมาหาเวนดี้นิดหนึ่งอยู่ๆเบอร์ของแกลี่ก็โทรย้อนกลับเข้ามาเป็นลูกชายของแกลี่ครับ
เขาเห็นว่าเวนดี้ฝากข้อความไว้ก็เลยอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมและในตอนนั้นเวนดี้เลือกตัดสายทิ้งบ๊อบบี้มาเพื่อเล่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับบาร์และเรื่องของมาร์ตินหมอนั่นเป็นนักวางแผนทางการเงินมาจากชิคาโกอยู่ๆก็มาปรากฏตัวที่โอซาร์กที่แน่ๆมันกำลังทำธุรกิจฟอกเงินฟังดูแล้วเหมือนพลาดหัวข่าวไม่มีผิดแต่บ๊อบไม่รู้อะไรมากกว่านี้แล้วจริงๆแต่สัญญาเลยเดี๋ยวเขาจะกลับไปจัดการกับมาร์ตินเองเจคอบไม่ได้ตอบอะไรมากครับเขาเลือกจะเล่านิทานของคนบ้านนอกกับคนหลังเขาให้ฟังมันเป็นเรื่องของคนขยันและคนที่วันๆเอาแต่เมาท้ายสุดพระเจ้าก็ประทานพรให้ผู้ที่ขยันขันแข็งและลงโทษคนบ้านนอกจอมขี้เกียจจังหวะนั้นภรรยาของเจคอบก็เดินเอาน้ำมะนาวมาเสิร์ฟให้แต่อยู่ๆเธอก็เกิดมือไม้อ่อนทำน้ำมะนาวร่วงและตอนที่บ๊อบบี้ก้มลงไปช่วยเก็บเขาก็ถูกเข็มฉีดยาแทงเจคอบน่ะเบื่อขี้หน้าพวกที่ขี้เกียจสุดมาต่อกันที่มาร์ตินกันอีกสักหน่อยเขากำลังวุ่นวายอยู่กับการทำให้เงินเก่าจังหวะนั้นโจนาก็โผล่เข้ามาพอดีโดยปกติแล้ววัยรุ่นทั่วไปต้องถามว่าพ่อทำอะไรอยู่แล้วก็มีสีหน้าตกใจแต่ไม่ใช่กับโจนาเขาอยากให้คุณพ่ออธิบายทั้งหมดให้ฟังหน่อยปิดท้ายตอนนี้ไปด้วยคำตอบตกลงและรอยยิ้มของมาร์ตินเหมือนเดิมนะครับเพื่อใครตามไม่ทันตอนแรกเดินไปอย่างเนิบทิ้งปริศนาไว้เล็กน้อยทั้งเรื่องสร้างสัตว์ที่กองอยู่หน้าบ้านอันนี้เฉลยแล้วว่าเป็นฝีมือของโจนาเขาชอบสัตว์และคอยเฝ้าดูพฤติกรรมของมันบางทีผมก็อดคิดไม่ได้ว่าแค่ศึกษาพฤติกรรมจริงๆหรือมีอะไรมากกว่านั้นต่อไปเป็นเรื่องจุดยืนของลูธเธอไม่ได้เข้ามาทำงานเพราะหวังค่าแรงขั้นต่ำเธอกำลังหาโอกาสช้อนเงินทั้งหมดของมาร์ตินหาโอกาสที่จะเอาชนะอีกคนคือเจ้าหน้าที่ลอยเรื่องนี้มีแต่คนนิสัยแปลกๆเขาพูดหน่อยทำอะไรมีรับลมคมในเงียบและดูอันตรายในเวลาเดียวกันล่าสุดเขาก็กำลังตามติดตระกูลแหลงมัวสุดท้ายที่มาร์ตินหลังได้กิจการ Blue Cat Lodge มาแล้วเขาก็เจอปัญหาที่ใหญ่กว่าเดิมธุรกิจนี้มันเล็กเกินกว่าจะฟอกเงินในเวลาอันสั้นเพราะงั้นเขาเลยต้องเอาตัวรอดโดยการเล่นสกปรกขโมยสัญญาผู้ถือหุ้นในตู้เซฟบีบให้บ๊อบบี้ขายมันในราคาถูกแสนถูกแค่นี้มาร์ตินก็ได้กิจการเพิ่มอีกอย่างแล้วแต่เขาหารู้ไหมการไปเล่นสกปรกมันได้ดึงกลุ่มคนที่โหดจัดเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยและถ้าชอบก็อย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา NF Theater สวัสดี